แล้วโรคมะเร็งตับแข็งตับแข็งครับ กระดูกหลังปวดกระดูกหลังฉันหลังปวดแล้วงอเอาปวดหลังก่อนเอาหลังหายก่อนเนาะครับครับมันจะหายทั้งคู่นั่นแหละครับครับแต่แรกก่อนหลังให้เองครับนะเอาละหายใจ ดูหลังแค่นี้ฮะมันไปถึงหลังครับโทษครับปึ๊บทีหนึ่งครับปึ๊บแม่นั่นละทีนี้สัมผัสตรงโทษครับโอ้เรียกกันว่ามันมากมันนานนะเนี่ยตัวท่านกระดูกนี่มันแทบจะโทษครับไม่ขับเคลื่อนให้แล้วประมาณนั้นนะนะโทษครับถูกไหมเนี่ยครับเป๊ะเลยเนาะครับสังเกตโทษครับอย่าเกรงนะอ่อนวะฮะไปแล้วครับขอเพียงแต่อย่าเกรงเอาล่ะตามด้วยนิดหน่อยปล่อยมือซะให้สบายตามที่ท้องที่บอกว่าตับนั่นแหละครับมันจะเบาไปหมดอะทีเนี้ยเพราะมันถึงเงินหมดสังเกตครับสังเกตมันจะหลุดโทษครับไปแล้วครับเป็นไงผมชักว่าหลุดแล้วไปแล้วครับเจ้าตัวจะบอกว่าไงทีเนี้ยขยับเอายังครับตรงท้องรู้สึกหลุดดีขึ้นเออแต่หลังตรงกลางจุดนี้มันก็ยังปวดเป็นจุดอยู่ฮะครับมันคลี่คลายเบาบ้างไหมจะต้องการคลี่คลายด้วยต้องการปลดปล่อยบ้างไหมบ้างไหมเนี่ยภาษาผมมันจะเป็นอย่างนี้กำลังมึงก็ว่าจะเริ่มมีอะไรเป็นพิษที่เคยอยู่เป็นก้อนมันจะขึ้นออกมาก็ค่อยคลายออกเนาะเอาละต่อไปนี้นะต่อไปลองมือแตะที่จุดไหนกันแน่ข้างหลังโอเคพอเข้าใจเห็นแล้วปล่อยครับผมเข้าใจแล้วครับเอาละแทนที่จะช่วยนู่นผมช่วยหัวทีเนี้ยโอเคนะฮะสุดท้ายจะมานะไม่เกิน1นาทีครึ่งไม่เกิน1นาทีครึ่งจากนี้เป็นต้นไปปึ๊บ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 ก้มเบาๆครับก้มไปก้มเข้าไปถึงพื้นเลยมือถึงพื้นไปเลยยิ่งดีมือถึงพื้นเลยยิ่งดีนี่แหละตรงนี้แหละสังเกตอ
ยมหลุดไหมถึงขั้นได้ชีวิตใหม่กลับบ้านไหมเนี่ยได้ร่างกายใหม่กลับบ้านไหมเนี่ยถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับขอยืนนะครับถึงขั้นได้ร่างกายใหม่กลับบ้านไหมคำถามยกมือขึ้นด้วยให้มันไปทั่วทั้งร่างกายคืออะไรเกิดโล่งครับท่านอาจารย์มันได้มาเยอะแล้วเนาะโล่งเลยครับอาจารย์ตั้งแขนขึ้นยังไงจะบีนเอาอ่ะโอ้โหโล่งเลยแต่ต้องกดนี่โอ้โหครับอาจารย์ครับมันคนละร่างกายคนละความรู้สึกครับตอนนี้ผมโล่งมากเอาละนั่งให้สบายซะเอาละกลับมาถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนั่งให้สบายซะเชื่อว่าน่าจะได้ร่างกายใหม่กลับบ้านไปเชื่อว่าเชื่อว่าคำตอบสุดท้ายที่เราเองย้ำนี่คือการแพทย์ในอนาคตเขาว่าในข้อหมายความว่าตั้งแต่นาทีถัดไปนี้ชั่วโมงต่อไปนี้นะวันพรุ่งนี้เลยนี่การแพทย์ตัวนี้จะเข้ามาสู่มนุษย์โลกโดยมีลุงหมอเป็นผู้ที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับตัวมนุษย์เองโอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้มันชัดเดี๋ยวนี้ตรงครับเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าหายเจ็บที่เนื้อแต่ที่จุดลึกของข้างในรู้สึกมันโล่งหลุดเลยหลุดเลยโล่งเพียงแต่ว่าตรงที่แผลเจ็บอย่างนี้เปรียบเสมือนว่าแผลที่เป็นอยู่และถูกฉีกขึ้นมาเนื้อมันก็จะก็จะปวดเพราะปวดที่ตนบาดแผลเปรียบเหมือนใครๆอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมกระแทกมือไปเนี่ยแค่นี้ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้นี้เจ็บมากตรงนั้นเหมือนกับว่าท่านเอามีดกรีดไอ้ตรงที่มันจุดนั้นเลยมันปิดอยู่ท่านเฉือนออกมาให้มันหลุดออกมาผมเจ็บอย่างนั้นโอ้ยหายแล้วผมดีใจทั้งโล่งใจแปลว่าดีใจโล่งใจถ้าสมมติว่าก่อนนั้นนี่มันเกือบตายครับหมดทุกวันรอดตายละหมดทุกวันแปลว่ารอดตายละครับประมาณนั้นเนาะก็คิดว่าตอนนี้ก็คงจะค่อยๆสมานแผลจะดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมจะรูปตามผมเอ็นลักษณะนี้เรามันไม่อึดอัดไม่ยึดเอาไว้แล้วลงตรงที่มันดึงไม่หมดแหละดึงไม่หมดมันเหมือนกับว่ามีกำลังจะลงมาตรงเอวเนี่ยมันมีเส้นดึงแม่มันไปเพราะว่ามันมีสิ่งยึดท่านเจอเอาตรงที่ยึดออกมันก็ตึงมันก็ไม่ยึดแล้วแก้ปมปลดปมใช่ใช่ใส่สองฝ่ามือครับใส่เข็มขัดเนี่ยมันยึดพอแก้ตรงนี้หลุดแล้วมันท้องมันก็สบายแปลว่าได้ร่างกายใหม่ครับครับอาจารย์นั่นกับได้ชีวิตใหม่ประมาณนั้นนะเนาะถูกต้องครับเป็นชีวิตที่แข็งแรงขึ้นต่อไปนี้ครับแต่แผลมันยังเจ็บอยู่โอเคเอาล่ะทีนี้ผมจะค่อยๆรูปสบายสบายไม่ทำแรงเหมือนเดิมเลยแค่นี้ตอนนี้สมานแผลนะนี่นะครับครับครับจะสมานแผลให้แต่ที่บอกว่าเป็นแผลเนาะครับอาจารย์ก็จะละลายตรงนั้นให้โอเคน้ำผมเนี่ยนะดื่มไปมันจะเป็นตัวช่วยได้ง่ายดายเหลือเกินนะโปรดสังเกตทำตรงนี้แต่ตรงนู้นจะคลายนี่คือความมหัศจรรย์เห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ครับเห็นไหมนิดเดียวจะมีผลเยอะมากเลยทำเล่นๆนี่ครับแต่เล่นเนี่ยอาจารย์ครับ3-4วันนี้ครับซ้ายผมนี่ทั้งคืนดีซ้ำมันจะเป็นตะคริวเอาละต่อไปมักจะเป็นตะคริวครับต่อไปจะไม่เป็นดูว่าผมแต่จุดนั้นปุ๊บ
มันจะรู้สึกอะไรอยู่นะครับจะร้อนก้ากเลยคือมันเจ็บบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมนิดที่ตรงเอวใช่เพราะมันถึงกันหมดร่างกายแหมนิดเดียวเลยใช่ไหมบอกให้รู้นะมันจะเจ็บแต่เวลาผมปล่อยแล้วจะสบายมากหายใจธรรมดาครับเป็นไงเด็กๆอ่ะเด็กๆร้องนะเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่เคยเป็นแล้วจะไม่เป็นนะครับเบาหมดไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าสมานแผลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคนละเรื่องเลยหรือเปล่าเอาตับไอ้ที่เขาว่าตับเป็นนู่นเป็นนี่ครับเราสังเกตมันถึงกันหมดมันจะเบาแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แล้วปึ๊บมากกว่านี้ไม่ต้องแล้วพลังก็เป็นอย่างนี้ครับจะไวมากโทษครับแป๊บแค่นี้พอโอเคไหมจบข่าวไหมมันถึงม้วนจบแล้วอยากหายปวดหลังและท้องอาจารย์ครับขานะครับตอนนี้มันมาซ้ายมาอึดอยู่ตรงที่หน้าอกตรงนี้นี่ดูเข้าใจแล้วครับแต่ปุ๊บแปลว่าผมเข้าใจแล้วรอการปลดปล่อยที่หน้าอกมันทั่วทั้งหมดร่างกายจำเลยมันไปหมดทุกส่วนครับไปหมดทุกส่วนจำนะฮะลุงของผมมันเป็นภาพองค์รวมทั้งหมดมันจะรวมที่เดียวเลยก็เรียกว่าการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งไม่ใช่แผนปัจจุบันนะครับไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นจุดเดียวคือพลังงานบริสุทธิ์รวมไปทั้งหมดโทษครับหลุดหมดไหมครับครับหลุดสุดยอดนะให้คำตอบสุดท้ายถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าได้85-90อาจารย์โอเคจบนะครับลงถึงยอดนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันโอเคนะครับอาจารย์ครับลุกเดินเหินสบายจะเดินได้มากกว่าเดิมทำอะไรได้มากกว่าเดิมเยอะโอ้ยอาจารย์ครับนี่เลือดผมหายจะค่อยๆแน่นอนให้เวลากับเขาหน่อยครับอาจารย์ผมต้องกินนอนเหมือนเดิมหิวกินง่วงนอนรอบน้ำเหมือนเดิมครับครับชิ้นนี้เอาไปดื่มกินตัวนี้ช่วยน้ำครับพอที่นี่น้ำเป็นยาครับชนโชกโปกแล้วเถอะไปตามมาเองมันโชกโปกก็ไปต่อว่าอย.เองก็แล้วกันผมไม่เหยียบขอบคุณครับอาจารย์ครับ